เงินอัดฉีดจากนายกรัฐมนตรี1ล้านบาทเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนสโมสรบ้านทองหยอดรัฐบาลเตรียมขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ให้ด้วยแพทย์ระบุ4พี่น้องเครือญาติเสียชีวิตปริศนาคาโรงพ่อเหตุจังหวัดอุบลราชธานีเบื้องต้นขาดอากาศหายใจจากการสูดอากาศพิษอิทธิพลไต้ฝุ่นอูตอมณฑลเฮหลงเจียทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเผชิญน้ำท่วมหนักสุดในรอบเกือบ30ปีเจาะขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งเป็นคิวต่อไปอบจ.จอมทองพิษณุโลกเร่งตรวจสอบสะพานแขวนหลังจากที่แตกประเด็นนำเสนอขณะที่คดีสะพาน200ปีอยุธยาพังถล่มก่อนหน้านี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวราพรครับสวัสดีค่ะคุณธีระสวัสดีครับคุณปาลพีครับสวัสดีค่ะคุณธีระเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวด้วยนะครับนี่คือเรื่องเด่นเย็นนี้ประจำวันอังคารนะครับก็เป็น